วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีนะคะแล้วก็วันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่วันศุกร์ที่19สิงหาคม2559สดๆจาก Miracle Channel Studio อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตเลขค่ะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ช่วงกลางเดือนนะแต่ว่ารู้สึกว่าการจราจรตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์ก็ติดขัดเหลือเกินอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งในเรื่องของเทศกาลสำคัญของคนไทยเชื้อสายจีนในเรื่องของศาสตร์จีนนะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากจะฝากก็คือตอนนี้ในแง่ของการรับฟังคำพยากรณ์อากาศดินฟ้าอากาศนะครับทั่วทุกภาคของประเทศนะคอยตามติดสถานการณ์ให้ดีนะครับซึ่งอาจจะส่งผลในเรื่องของการจราจรก็เป็นไปได้ครับนะแล้วก็ที่สำคัญนอกจากการจราจรแล้วต้องฝากเรื่องของสุขภาพด้วยครับพออากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยว่าสุขภาพก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยฉะนั้นสิ่งหนึ่งคืออาจจะต้องระมัดระวังแล้วก็ดูแลตัวเองนั่นเองนะคะแต่ว่ากว่านี้ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระนะของรายการในวันนี้เนี่ยหนึ่งกิจกรรมดีๆที่หลายๆคนรอคอยนะคะสำหรับข่าวสารที่เคยรับฟังมาวันที่7สิงหาคมนะมีการยกย้ายดาวพฤหัสบดีแล้วก็หลายท่านก็ได้ลงทะเบียนเพื่อที่จะได้เข้าร่วมพิธีกันแล้วนะคะวันอาทิตย์ที่แล้วนะคะที่เราจะได้มาเข้าร่วมพิธีร่วมกันรับและส่งดาวพฤหัสบดีนะวันอาทิตย์ที่21สิงหาคมที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือว่าวัดโพนั่นเองค่ะจ้ะก็สำหรับพิธีสวดนพเคราะห์บูชารับและส่งดาวพระฤหัสบดีเพื่อเสริมชะตาทั้ง12ราศีนี้นะครับก็ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณท่านพระครูอาคมสุนทรครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระเชตุพนซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นผู้นำในการประกอบพิธีที่สำคัญของทางวัดมาโดยตลอดนานนับ10ปีแล้วก็มีกิจนิมนต์ครับทั้งในและต่างประเทศครั้งนี้ก็เป็นกิจกรรมสำคัญอย่างที่เคยบอกนะครับในเรื่องของสวดและรับส่งดาวเนี่ยเหมือนกับเป็นการเตรียมความพร้อมของทั้ง12ราศีไม่ว่าราศีที่จะได้รับผลกระทบทางด้านดีรวมถึงราศีที่กำลังจะรับผลกระทบทางด้านลบจากการโยกย้ายของดาวอันนี้คือในส่วนของพิธีแรกนอกจากนี้ครับในวันดังกล่าวจะมีการอาบน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งผมเองได้ทำการรวบรวมมาจาก9วัดสำคัญซึ่งเป็นพระอารามหลวงนะครับผู้ที่จะทำการอาบน้ำพระพุทธมนต์นี้ก็คือทางท่านพระครูอาคมสุนทร นั่นเองปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีครับเสริมสร้างชีวิตให้เกิดความเป็นสิริมงคลมากขึ้นภาพที่เห็นนี้ก็คือในส่วนของวัดระฆังโคสิตารามนะครับขวามือจะเป็นในส่วนของวัดอรุณราชวรารามครับด้านซ้ายวัดกัลยาณมิตรนะสมปกงนะครับพระพุทธไตรรัตนนายกขวามือจะเป็นวัดสุทัศน์เทพวรารามนะครับวันนั้นที่เดินทางไปนำน้ำพระพุทธมนต์มาภาพต่อมาครับซ้ายมือนี่คือหลวงพ่อปู่พระประธานของวัดชนะสงครามเขาบอกไปกราบไหว้แล้วจะเสริมสร้างให้ตัวเองประสบความสำเร็จมีชัยชนะต่อปัญหาอุปสรรคทุกสิ่งอย่างขวามือครับจะเป็นวัดบวรนิเวศนะครับวันนั้นก็ได้เข้าไปในพระอุโบสถด้านซ้ายนี่คือวัดพระแก้วครับวัดพระศรีรัตนศาสดารามขวามือจะเป็นน้ำพระพุทธมนต์จากทางวัดสะเกษอันนี้ก็คือน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่ได้นำไปรวบรวมมารวมกับของทางวัดพระเชตุพนด้วยก็ครบ9วัดจะทำพิธีให้สำหรับคนที่เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมกันนิดนึงครับสำหรับในเรื่องของการเดินทางแผนที่มานะครับการเดินทางต้องบอกว่าวัดพระเชตุพนหรือวัดโพธาเตียนเนี่ยก็คนกรุงเทพไม่น่าห่วงนะครับรู้กันดีอยู่แล้วจากในภาพเห็นถนนเส้นหลักคือถนนมหาราชนะครับสังเกตง่ายๆถ้าเดินทางพูดง่ายๆปักหลักมาทางสนามหลวงให้ได้ก่อนนะครับวัดพระเชตุพนเนี่ยตั้งอยู่บนถนนมหาราชนะอันนี้ฝั่งมหาราชนะครับด้านล่างจะเป็นท่าเตียนนะครับท่าเตียนเลยก็ติดริมน้ำเจ้าพระยาสังเกตง่ายๆครับเดินทางจากวัดพระแก้วเลยผ่านมาก็จะเจอวัดพระเชตุพนซึ่งจะมีอยู่สองส่วนใหญ่ๆในส่วนที่เป็นพระอุโบสถแล้วก็ในส่วนที่เป็นกุฏิของทางพระภิกษุสงฆ์พิธีกรรมเนี่ยเราจะทำกันในฝั่งที่เป็นกุฏิคณะเหนือ1หรือว่าคณะนอ1นั่นเองนะครับก็ถ้าใครเดินทางไปสอบถามก็ได้คณะเหนือ1อยู่ที่ไหนนะครับก็คงจะไม่ยากการเดินทางสัญจรถ้าเป็นไปได้ครับอยากให้มาใช้บริการรถสาธารณะเพราะว่านำรถส่วนตัวมาอาจจะจอดลำบากนิดนึงนะไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่นะรถโดยสารหรือแม้กระทั่งใครจะโดนสารทางเรือก็ให้มาขึ้นท่าเตียนนะครับแค่เดินเท้าก็ถึงวัดพระเชตุพนแล้วแล้วสำหรับใครที่จะไปอาบน้ำพระพุทธมนต์เนี่ยขอให้เตรียมชุด
มาเพิ่มอีก1ชุดสุภาพสตรีชุดขาวก็สวมใส่อย่างมิดชิดนิดหนึ่งนะครับก็เตรียมความพร้อมมาหน่อยเวลาพิธีจะเริ่มบ่าย2ขอความกรุณาไปก่อนเวลาอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับไม่รอนะไม่เหมือนกิจกรรมอื่นนะอย่างบริจาคเลือดยังรอกันไปรอกันมาแต่นี่คือถึงเวลาต้องเริ่มมันจะมีเลิกผานาทีที่สำคัญด้วยฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ขอความกรุณาไปให้ถึงสถานที่ก่อนเวลานัดหมายครับนะแล้วก็ใครที่ได้ลงทะเบียนแล้วนะคะก็เตรียมตัวให้พร้อมก็แล้วกันไปถึงที่งานนะก็จะมีการตรวจสอบในส่งรายชื่อนะกับน้องๆทีมงานด้วยแล้วก็ต้องขออนุญาตนะครับอย่างที่เรียนนะว่าเราไม่ได้รับลงทะเบียนเพิ่มหน้างานแต่อย่างใดนะครับนะก็เป็นอีกหนึ่งพิธีดีที่หลายคนรอคอยแล้วบอกว่ารอคอยกันมาตั้งแต่ที่มีการยกย้ายนะดาวพระราชบดีฉะนั้นเนี่ยนอกจากจะเตรียมตัวเองให้พร้อมแล้วเนี่ยเตรียมในส่วนของร่างกายจิตใจให้พร้อมก็แล้วกันไปรับสิ่งดีๆแล้วก็พิธีดีๆจะเกิดขึ้นด้วยนะคะส่วนวันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามต่างๆก็สามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันได้กติกาตามเคยนะคะก็ต้องระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนพิมพ์ทีดีค่ะวันวักตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดนะคะคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงราวต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนคำถามก็เช่นเดียวกันนะคะเรื่องของการงานหรือว่าการเรียนทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนเรียนสาขาวิชาชีพอะไรก็ต้องระบุเข้ามาได้ที่422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันขออนุญาตนะคะ1การลงทะเบียนต่อการพูดคุย1ดวงชะตาค่ะโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นะคะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังภาพรวม12ราศีกันบ้างดีกว่าวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วนะมีอะไรที่ต้องระมัดระวังกันบ้างค่ะศุกร์ที่19สิงหาคม2559ครับจันทรคติการวันนี้เข้าข้างแรมนะฮะแรม1ค่ำเดือน9นักกษัตริย์ก็ยังเป็นวอกอยู่อาคาเนหรือตะวันออกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์อันนี้คือทิศประจิมหรือว่าทิศตะวันตกนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ให้โอนอ่อนอย่าก้าวร้าวครับเพราะผู้ใหญ่ค่อนข้างจะมีอิทธิพลต่อชีวิตการทำงานสภาพคล่องโดยรวมพอมีลูกฟลุกและที่สำคัญจะเป็นลูกฟลุกในเรื่องของคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือความรักทรงๆไม่หวือหวาไม่ทุกข์ไม่เด่นสีถูกฉลกค่ะชาวราศีมังกรค่ะก็เสริมเสน่ห์หน่อยเสน่ห์สำหรับผู้ใหญ่โดยเฉพาะการทำงานนะครับสีฟ้าส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมอย่าทฤษฎีจ๋านะวันนี้ความสมบูรณ์แบบอาจจะไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นวันนี้ความน่าจะเป็นความเป็นไปได้สำคัญกว่าเงินทองระวังครับแลดูขาดเกินมีโอกาสใช้จ่ายเกินบัญชีเกินตัวหัวใจวันนี้ให้ระวังในเรื่องของอารมณ์ฮะดูเหมือนจุดเดือดจะต่ำกับปกติจะว่าเบื่อก็ใช่สีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะเน้นเรื่องของชีวิตรักเสริมให้มีความหนักแน่นสีชมพูครับส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนทุกอย่างอยู่ที่วิธีคิดครับการทำงานวันนี้ใครที่กำลังเบื่อหน่ายหรือมีปัญหาอยากให้มองคนที่แย่กว่าเราคิดบวกนะครับสภาพคล่องโดยรวมยังไม่ได้รับผลกระทบมีโอกาสสุขสมหวังอาจจะเป็นความสุขในเรื่องของวัตถุนะหรือว่าสิ่งที่ได้มาความรักไม่เหมาะกับการทายใจฮะวันนี้ไม่มีโชคลาภสีถูกฉลกค่ะชาวราศีมีนค่ะทุกอย่างสำคัญที่วิธีคิดบวกทุกอย่างก็จะดีนะครับเสริมเรื่องงานกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้เวลามีข้อพิพาทหรือเกิดความขัดแย้งกับบุคคลที่เกี่ยวข้องพยายามพูดให้น้อยที่สุดนะครับมันจะช่วยลดทอนปัญหาได้เยอะเงินทองก็ไม่เด่นรับซ้ายจ่ายขวาและไม่มีโชคในเรื่องของการเสี่ยงดวงความรักแม้กระทั่งเรื่องหัวใจก็ดูเหมือนจะไม่ได้ให้ความสำคัญเท่าที่ควรครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะแต่พอยต์ของผมวันนี้คือเรื่องของงานสำหรับชาวราศีแกะสีม่วงส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้การเล่นแร่แปรธาตุใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์สำคัญมากนะครับและคุณจะได้รับ
ผลตอบแทนที่น่าพอใจในส่วนของการทำงานส่วนในเรื่องของเงินทองเน้นการลงทุนระยะยาวเป็นหลักครับเงินปันผลการออมนะวันนี้การ take profit ไม่เด่นหัวใจคนโสดระวังคนมีเจ้าของเข้ามาเกี่ยวข้องสีถูกชะโลค่ะชาวราศีพฤษภค่ะหนักแน่นหน่อยโดยเฉพาะเรื่องรักๆใคร่ๆใครไม่เจอไม่รู้นะฮะสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมในเรื่องของงานวันนี้ชาวราศีคนคู่ผมทายดีครับอยู่ตัวก็ได้หรือแม้กระทั่งสิ่งที่ทำเริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างมีหลักฐานความมั่นคงมากขึ้นสภาพคล่องโดยรวมวันนี้เหมาะกับการวิ่งเต้นการหารายได้เสริมครับการเป็นคนกลางจับแพะชนแกะรับทำกิจธุระให้กับบุคคลอื่นความรักหัวใจวันนี้เน้นคนโสดครับอย่าพยายามให้เหนื่อยเปล่าถึงอย่างไรก็เป็นได้แค่เพื่อนสีถูกชะโลค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะเหมาะสำหรับการหางานเสริมก็ต้องกระตือรือร้นนะครับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้ไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงนะครับหลายปัจจัยดูคลุมเครือไม่ชัดเจนในส่วนของชีวิตการทำงานครับส่วนการเงินยังประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าได้ไม่ผิดพลาดบริหารสภาพคล่องวันนี้ 70% อัพหัวใจคู่ที่มีปัญหามานานให้อดทนต่ออีกนิดสถานการณ์ยังมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นสีถูกชะโลค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะมันคงเป็นหลักเป็นฐานอีกหนึ่งราศีนะครับเสริมในเรื่องของชีวิตรักสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนครับวันนี้เขาบอกว่ามองไกลๆเหมาะสำหรับการวางแผนล่วงหน้านะสิ่งหรือว่าภารกิจที่จะต้องทำต่อในอนาคตคือพูดง่ายๆวันนี้อย่าเน้นการวางแผนเฉพาะหน้าอย่างเดียวไม่เอาการเงินครับระวังนิดนึงใช้ชีวิตประจำวันนี่แหละค่าปรับค่าธรรมเนียมข้อกฎหมายหัวใจไม่เด่นครับวันนี้ตัวไม่ไกลใจก็หันสีถูกชะโลค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะข้อกฎหมายค่าปรับค่าธรรมเนียมสีเขียวหลักทรัพย์เงินทองส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับวันนี้ระวังอย่าออกนอกลู่นอกทางโดยเฉพาะคนที่ดูแลในเรื่องของกฎระเบียบกติกาเวลาใครหยิบยื่นสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรให้เลี่ยงนะครับยังหมุนเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพสภาพคล่องมีมากพอที่จะแบ่งปันคนใกล้ตัวหัวใจคนมีคู่ทำดีได้ดีนะครับคนที่พยายามมานานก็มีโอกาสได้รับการตอบรับโสดก็มีเกณฑ์ได้เจอกับคนที่ตรงใจสีถูกชะโลค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะส้มฮะเสริมเรื่องงานอย่าวอกแวกเลือดหมูควรจะหลีกเลี่ยงราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้ไม่ว่าคุณเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นลูกจ้างมนุษย์เงินเดือนเป็นอีกหนึ่งราศีครับอย่าใจเร็วด่วนได้ให้เน้นการวางแผนระยะยาวมันจะยั่งยืนกว่าการเงินการลงทุนวันนี้ถ้าพลาดพลั้งก็อย่าเพิ่งหมดกำลังใจการลงทุนอาจจะหมายถึงการคัดลอสก็ใช่นะครับใช้ประโยชน์หรือวิธีการที่เคยมองข้ามความรักให้เผื่อใจวันนี้ไม่ค่อยได้ทำอะไรเพื่อตัวเองสักเท่าไหร่สีถูกชะโลค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะสำคัญนะในเรื่องของการลงทุนหลักทรัพย์เงินทองครับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมให้ระวังปัญหาจากคนใกล้ตัวหอกข้างแคร่เกลือเป็นหนอนระวังในเรื่องของความไม่เนื้อเชื่อใจการเงินแนวโน้มยังดีอยู่ครับที่สำคัญวันนี้มีเกณฑ์ได้ทำในสิ่งที่ท้าทายกับความรู้ความถนัดทักษะความชำนาญความสามารถเฉพาะตัวความรักคนมีทางเลือกอย่าเล่นตัวมากครับสุดท้ายสิ่งที่ได้อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่ใจหวังสีถูกชะโลค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะแต่พิจิกนี้ก็ยังต้องให้น้ำหนักวันนี้นะครับในเรื่องของสุขภาพกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมวันนี้เรื่องงานเลือกอะไรไม่ค่อยจะได้ครับเหมือนถูกมัดมือชกไม่อยากทำก็ต้องทำตราบใดที่คุณยังเป็นลูกจ้างและยังไม่มีโอกาสจะเปลี่ยนเงินทองกลับด้านกับเรื่องของงานครับวันนี้มีโอกาสได้ลาภผลโดยเฉพาะจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งการแข่งขันความรักเหมาะสำหรับการเริ่มกันใหม่หรือเริ่มต้นใหม่ครับสีถูกชะโลค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะเสริมเรื่องงานกับสีฟ้า
สีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำอันนี้คือภาพรวมนะของ12ราศีกับวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้นะคะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามดวงชะตาต่างๆจะเป็นการงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักตรวจสอบลัคนาราศีหรือว่าชื่อสกุลโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยนะรวมไปถึงการส่ง SMS เข้ามาแล้วก็อย่าลืมข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดต้องระบุให้ครบถ้วนด้วยตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ